ธรรมสวัสดีค่ะ17:30ของทุกวันนะคะจะได้พบกับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งและวันนี้เราจะไปสนุกสนานกับการตรวจงานทั้งหมดเริ่มต้นจากทาราฟาร์มเลยค่ะเมื่อเช้านี้เราได้เห็นความเบ่งบานของกุหลาบขออวดโฉมเธอหน่อยนะคะ2ดอกนั้นไปเลยค่ะนันทวันและจะเห็นว่าเธอเบ่งบานรอรับทุกคนอยู่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้เธออดทนแล้วก็เป็นความอดทนที่เราเห็นเลยว่าใบไม้บางใบเนี่ยมีรูของแมลงแต่ขอยืนยันเลยนะคะนี่เห็นกับตาเลยว่าแมลงกินแต่ไม่อร่อยอะค่ะพอแมลงกินไม่อร่อยดอกก็ยังสมบูรณ์ที่นี่เขาอยู่กันได้แบบมีแมลงเห็นนี่ไหมคะแมลงกินอยู่แค่ใบเดียวพอไม่อร่อยใบที่สองไม่อร่อยสามไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นปุ๋ยที่เราให้คุณค่ากับต้นไม้ที่แมลงอาศัยอยู่ได้แต่กินไม่อร่อยจึงยังมีดอกอยู่อันนี้แหละค่ะคือปุ๋ยสูตรทาราฟาร์มที่อาจารย์ทองก้อนเขามอบให้กับเราแล้ววันนี้แม่ชีใหม่ทั้งหมดก็ลงไปเอาปุ๋ยใส่เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะเริ่มทำปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งเชิญขึ้นมาบนรถนี้แล้วเราไปดูทาราฟาร์มด้วยกันก่อนเลยนะคะหมุนไปทางนู้นก่อนไปดูบ่อใหม่ค่ะที่เราจะต้องมีน้ำเรายังพยายามจะไปแสงสวยที่แมนดาร่าให้ได้ก็เรียกว่าขับรถพาดูนะคะให้เห็นว่าการไม่อยู่ 2-3 วันของคุณแม่แต่เขามีความมั่นใจในตนละเขาสามารถสร้างความมั่นใจในตนได้แล้วจะเห็นว่าการทำงานกับการเก็บกระเป๋าน้ำนี่อันนี้เป็นกระเป๋าน้ำที่เขาจะดาดปูนนะคะเขามีความมั่นใจว่าเขาจะเก็บน้ำไว้ได้ทั้งปีในขณะที่เราประชุมหาเรื่องน้ำอันนี้ชัดเจนแล้วค่ะมีการเก็บน้ำซึ่งเราจะขอให้ชาวบ้านแถวนี้มาทำหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเราอะทำหน้าที่ในการที่จะทำดาดปูนใช่ไหมพูดถูกไหมเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมีน้ำที่ขังตลอดทั้งปีกับบริเวณเต็นท์นะคะเราขับตรงไปก่อนเลยเนี่ยเข้ามาแล้วเหล็กมาแล้วอันเนี้ยคุณแม่ให้งานชาวบ้านเพราะว่าโควิดเนี่ยชาวบ้านไม่มีงานทำเราก็เชื่อว่าเรามีชาวบ้านเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้กลุ่มของเสียนินก็ช่วยเราอยู่ในการที่จะเอาชาวบ้านเนี่ยค่ะกลับมาเป็นเพื่อนของเราเนี่ยตรงนั้นถ้าเรามองไปไกลเก็บน้ำแล้วตรงนี้ขุดน้ำทั้งหมดแล้วเห็นไหมคะว่าเขาเอาฟางลงไปแช่น้ำก่อนเพื่อให้มันเกิดการเขาเรียกการสร้างแบคทีเรียตอนนี้เราก็กำลังมองดูโรงปุ๋ยของเราทางฝั่งซ้ายมือก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างองค์ความรู้เราไล่ไปก่อนนะคะเราตามไปถึงนู่นเลยไปถึงที่ล้างผักของแม่ชีกิฟก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะต้องให้ห้องน้ำมีเจ้าภาพห้องน้ำตอนนี้เรามีเต็นท์แล้วเราเหลือแต่ห้องน้ำเราดูนะคะโอ่งเล็กๆเหล่านี้เรานึกถึงอมาจินตนามากแนนแล้วก็คุณอุนะเดี๋ยวเรากำลังจะทำที่วางเครื่องมือกันแล้วลูกนี่ค่ะเรามองเห็นแล้วค่ะว่าศาลาตรงนี้ก็น่าจะมีห้องน้ำอยู่แถวๆนี้แหละเพราะเวลาที่เรามีห้องน้ำอยู่แถวๆการอบรมเนี่ยมันจะทำให้คนที่เข้ามาอบรมองค์ความรู้เนี่ยจะสามารถที่จะสะดวกนะคะในขณะที่เรามีน้ำอยู่ทั้งสองฝั่งก็คือน้ำบาดาลกับน้ำที่เราเอามาจากโอ่งมังกรวันนี้จะขับรถไปอยู่ข้างบนนู้นไอ้คันนี้มันก็อาจจะขึ้นลำบากหน่อยเดี๋ยวเราตรงไปก่อนค่ะเห็นกระต๊อบเล็กๆไหมคะเขามีไว้เพื่อให้คณะแม่ชีได้มีที่ร้างผักเราไปเล่นรอบยาวเลยแล้วเดี๋ยวเราไปที่ข้างบนให้เห็นก่อนตรงนี้ค่ะที่คุณแม่อยากจะทำเป็นสระน้ำชาวบ้านของเด็กๆโอ้โหแปลงผักขอบอกนะตอนนี้ทุกคนเมื่อกี้แอบดูแล้วนั่นเนี่ยผักสีแดงส้มเนี่ยเราจะเก็บไปเห็นแล้วแวะนิดนึงค่ะมันโตรายวันเลยนะเนี่ยนะมีคนติดตามมาเก็บผักกันแล้วยังคะ
250มาเลยค่ะใครผูกบินโตเนี่ยค่ะไป2วันกลับมาเนี่ยเต็มแปลงแล้วอันเนี้ยชัดเจนอันเนี้ยเตรียมที่จะเอาไปได้สัปดาห์นี้ละสวยงามก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เห็นร้านผักของเขาที่มีปูใช่ไหมเป็นคนทำตรงเนี้ยดีจังคือคุณแม่พยายามให้ความสัปปายะกับคณะทำงานที่เขาจะได้อยู่กับความเรียบง่ายนะคะโอ้อันนี้ที่เขาลองเพาะกันดูตรงบริเวณนี้ค่ะมันเริ่มมีเขาเรียกว่าคนเข้าออกเนี่ยเยอะขึ้นเขาก็เลยจะขอที่ล้างผักซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการของชาวบ้านธรรมดาที่มันก็เหมาะเหม็งนะเหมาะเหม็งคือหมายถึงว่าเหมาะเจาะห้องน้ำก็อยู่แถวๆนี้แหละสามารถได้เลยที่พี่ติ่งจะเป็นเจ้าภาพขอเป็นห้องน้ำสัก3ห้องห้องอาบน้ำสัก2ห้องตรงนี้ก็จะเป็นทาราฟาร์มที่มีเต็นท์ด้วยสวยงามเนาะเป็นคุณแม่ก็มานี่ดูสิมันมีให้องค์ความรู้มีทำปุ๋ยมีเรือนเพาะและไล่กวาดไปเรื่อยๆมีน้ำเ นี่ยค่ะหาไม่ได้หรอกค่ะสวยงามอย่างเงี้ยคุณเก็บมาเลยแล้วคุณก็ทำพรุ่งนี้เรามาอาหารตรงนี้ไหมล่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยขอโทษนะตรงไหนที่เขาสร้างไว้ดีคุณแม่ไม่โลเลที่จะใช้เลยค่ะชื่อตอนว่าผู้ไม่โลเลในการใช้พรุ่งนี้มาที่นี่เลยแล้วเราจัดเป็นตะกร้าปิกนิกมาเก็บผักผูกบินโตคุณแม่จะให้ดูขอไปดูข้าวโพดหน่อยได้ไหมข้าวโพดเดี๋ยวก็กลับไปดูข้าวโพดตรงเนี้ยมาเพื่อที่จะยืนยันว่าเรามีน้ำมีเห็นไหมคะอันนี้สีเขียวโอ้โหจะเลยลูกนี่เธอดูเนี่ยมือคุณแม่เท่านี้เองเธอดูนี่สิเนี่ยถ้าคุณแม่ถอนเนี่ยมือคุณแม่เล็กกับผักไม่มากเลยนะเนี่ยนี่สามต้นเนี่ยครึ่งโลได้นะแล้วลูกมาดูนี่อันนี้ใหญ่นะนี่ถ้ามือคุณแม่นะสีเขียวมาดูนี่สีแดงไม่ชิกิปไปประชุมเนี่ยมาดูสิคะเนี่ยมาดูนี่สีแดงนี่ใหญ่กว่าครับพี่อีกเนี่ยสีแดงเห็นไหมอุดมสมบูรณ์เนาะไม่ขาดไม่จนละชีวิตไม่จนดูไปทางนู้นค่ะก็อยากให้เห็นว่าเนี่ยความสามัคคีนะเนี่ยความสามัคคีเมื่อกี้เราดูจากทางฝั่งนู้นใช่ไหมคะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราปลูกนี่เลยลูกสับกันจริงๆแถวเนี้ยนะคะปลูกนี่เลยค่ะถั่วลิสงนะกิฟเนี่ยแทนที่จะปล่อยว่างๆตักน้ำไว้แล้วก็ให้เป็นถั่วลิสงเม็ดดำถั่วเขียวถั่วลิสงในพื้นที่เราเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องปล่อยให้ยากขึ้นเลยเพราะน้ำอยู่ตรงนี้เองลูกนี่คือน้ำที่ขึ้นมาแล้วนี่เขาตกแต่งเป็นที่กว้างแล้วลูกเนี่ยค่ะเนี่ยกระจับอยู่ตรงนี้ลูกใครเห็นต้นกระจับบ้างแทนมีบัวมีกระจับอยู่ทางฝั่งโน้นนะคะเราไล่อันนี้จะเป็นบ่อใหญ่หน่อยอันนี้เก็บน้ำได้สูงเลยค่ะน้ำก็จะกว้างอยู่หลังองค์พระอริยธาราส่วนทางนี้ก็เป็นการทำให้เราเก็บน้ำโดยช่างเล็กขอบใจช่างเล็กมากนะจ๊ะช่างเล็กก็จะเป็นคนที่จะมาทำอันนี้ต่อเชื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะคุณแม่เราตื่นเต้นมากเลยนะไม่ใช่ตื่นเต้นที่ได้ทำงานนะตื่นเต้นว่าเราได้พิสูจน์ว่าเงาของฝนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอดีตแล้วเนี่ยมาดูโค้งเนี่ยอันเนี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จแล้วน้ำมันก็จะขึ้นมาถึงนี้เลยนะลูกอันนั้นก็จะขึ้นมาถึงนั่นและตรงนี้ก็เป็นเชื่อมสะพานกลางเดินอีกหน่อยเราก็จะมีต้นไม้เนี่ยค่ะสูงขึ้นไปมีเห็ดมีที่นั่งมีที่เดินลุยต่อไหมคะลุยลุยไหมอ่ะลุยเดินไปทางนี้เลยมะสนุกดีจอยไปเอารถมารับหรือว่าจะต้องไปดูข้าวโพดไปดูข้าวโพดเรื่องราคาต้องมาทางจอยมาแล้วค่ะราคาต้องมาทางจอยกินอร่อยนะคะอย่าโลเลในการละราคาคุณแม่ขอพาพวกเราเดินเร็วเพราะว่าเราอยากจะไปดูที่สวยอันนี้คือดอกกุหลาบที่ดอกบัวที่รองรับพระอริยธาราเราจะมีน้ำตกหลังองค์ท่านไหลมาเรื่อยๆนะคะวิ่งเลยค่ะก่อนที่แสงจะหมดวันนี้ข้าวโพดนะ
แม่ชีกิฟเธอหวังดีมากเลยคุณแม่ว่าส่งไปให้คุณชายหรือยังส่งรถมารับที่ไหนแล้วมันจะหวานหรือเหรออ๋อนี่เรายังเหลือเม็ดพันธุ์อีกเยอะนะจ๊ะนี่แหละค่ะกล้วยก็มีที่สำหรับไปแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อข้าวโพดนี่ไงอะไรมณีนะนี่ไงนี่ไงใกล้ๆเลยนี่ไงเขาเก็บเมื่อเช้านี่ไปแล้วหนึ่งฝากเมื่อเช้าเขาเก็บแล้วเขายังเหลืออีกสองฝากเห็นไหมคะแก่นมณีนี่นี่แก่นมณีเล็กๆอย่างเงี้ยแหละแก่นมณีเต็มเลยค่ะชมพู่โอ้ไม่ชีกิฟเขาเก็บได้แล้วนี่ไงดูนะคะเก็บให้ดูเลยค่ะอันนี้มาแล้วมากินกันพูดไม่รอเลยพูดไม่รอเลยดูสิคะเขาให้กินสดด้วยนะคะอันเนี้ยถ้าเราไม่กินแล้วผายลมปุ๋งไปก่อนนะมันสามารถเอามาจัดเป็นดอกไม้ได้เลยนะเนี่ยสมมุติถ้าเราเอาแก่นมณีเนี่ยไปสำหรับจัดคอนเสิร์ตระดมบุญนี่กรุณาดูนี่ค่ะเห็นไหมคะสนใจไหมคะจอยมาชิมสิโอ้ยสีสันมันสนุกเปิดเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะอันเนี้ยแต่อยากให้ชิมอ่ะใครจะผูกมินโตชิมมาเลยลูกนี่ค่ะนี่ตึงสามารถแกะชิมได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบอ่อนๆก่อนคุณแม่ยังดูไม่เป็นคุณแม่มาถึงโอ้โหต้องให้จอยแล้วเนี่ยอันเนี้ยอ่ะจอยชิมจอยชิมพวกนี้เขาจะทำไข่ฟูอะไรใช่ป่ะนี่ไงเหมือนนมเลยอ่ะจอยเหมือนนมเลยอ่ะยกให้แบ่งคนละครึ่งสุดยอดไปแล้วขึ้นเฮ้ย360เรื่องกินนะตะกะพอกันเรื่องกินนี่ตะกะพอกันไปขึ้นเราจะไปตรวจงานแสงจะหมดแล้วจ้าเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกันโอเคไปเลยได้เลยที่ไหนที่เธอไปแล้วเธอไปถึงเร็วอ่ะเนี่ยค่ะนี่คือข้าวโพดที่เราลองปลูกอยู่แก่นมณีเนี่ยปลูกง่ายนะนี่ดูมะม่วงนะคะมะม่วงมีแล้วฮะ380คนตามมาเลยค่ะเลี้ยวค่ะระบุกค่ะระบุกต้นไม้ของเราตรงบริเวณนี้จะเริ่มออกดอกนะคะอันนี้เนี่ยใบร่วงนะไม่ได้ตายใช่ไหมตายหรือใบร่วงไม่มีใครตอบเนี่ยค่ะดูสิคะใบร่วงแล้วออกดอกอย่างเงี้ยค่ะต้นสะเหลาค่ะต้นตะแบกมีแตกค่ะแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีน้ำไล่ไปถึงตรงโน้นเพราะฉะนั้นทาราฟาร์มจะเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่ยืนยันได้ว่าลองกล้าปลูกไปก่อนแม้กระทั่งต้นไผ่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะไผ่อย่างเงี้ยเราปลูกมา1ปีนะคะปีนี้ก็ไม่ต้องห่วงรดน้ำแล้วค่ะแล้วเราก็จะใช้ไผ่อันเนี้ยค่ะไปเกี่ยวเนื่องกับการทำงานทางด้านหน้าซึ่งเราต้องบอกกับทุกท่านว่ามองไปตรงไหนจะเห็นน้ำดังที่เห็นนี่เลยไผ่ก็สูงไปยางนาก็สูงไปนะคะในขณะที่ทุเรียนก็กำลังจะเริ่มต้นให้มันเป็นแปลงสาธิตแหละเราคงไม่ได้ไปปลูกแข่งอะไรกับชาวบ้านหรอกมันเป็นแปลงสาธิตนะเราไปทางนี้แล้วเราเดินได้เลยไหมลองมาลองไปเถอะเดี๋ยวคุณแม่เดินขึ้นไปอยู่บริเวณที่เรามองเห็นตรง400,000ลิตรได้เนี่ยค่ะเราเข้ามาอยู่บริเวณนี้แล้วเราขึ้นไปที่400,000ลิตรกันเอาล่ะจอยเอาไปเท่าที่จอยไปได้นะนี่จอดตรงนี้แล้วคุณแม่เดินโอเคไหมคะเอาล่ะเรามีเส้นทางท
ที่จะพาทุกคนจอยอาจจะกลับไปทางด้านนู้นแล้วไปแวะทางด้านนู้นเพราะตรงนี้ไปได้เหรอจ้ะเราก็จะเดินผ่านทางด้านนี้นะคะเรามองเห็นแสงสวยสดงดงามตามเวลาก็คือเวลา 17:00 นใกล้ๆจะ 18:00 นเนี่ยค่ะจะมีแสงเงาที่เรามองเห็นฟ้าไกลๆยังมีหมอกอยู่นะคะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นการเดินเล่นในหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าเราจัดทุกอย่างเรียบร้อยมีฟาร์มมีที่พักนะคะมีเต็นท์มีห้องน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นอย่างที่คุณแม่เห็นเนี่ยสวยไหมอ่ะสวยมากค่ะไม่ใช่สวยธรรมดาเราไม่ต้องตัดแต่งอะไรแล้วล่ะค่ะลูกต้นไม้ที่นี่มันก็มีดอกชาวบ้านของมันการที่เราตั้งมุม24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของทุกๆวันกับจิตของเราที่ไม่โรเรในการที่จะเดินทางเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยนะคะคุณจะเห็นสิ่งที่คุณแม่เห็นไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกความแน่วแน่ความตั้งใจมั่นความสำเร็จอันเกิดจากการไม่มีชีวิตที่โรเลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับนักเดินทางเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เรายังต้องเดินทางเพื่อศึกษาทุกข์ให้เห็นชัดเลยว่าเมื่อใดที่เราศึกษาทุกข์เราจะอยู่เหนือมันแต่เมื่อใดที่เราหนีทุกข์เราจะจมอยู่กับความทุกข์เรามีเส้นทางที่เราเรียกว่ามรรคคาแห่งการตื่นอย่าโลเลในการปักหลักด้วยสัมมาทิฏฐิที่จะมองเห็นทุกอย่างมันอยู่ในความเปลี่ยนแปลงความสวยก็เปลี่ยนแปลงละสวยละความยึดมั่นเผลอเพลินเราก็จะเห็นว่ามันมีความงอกงามอยู่ในความเสื่อมสิ่งนี้สำคัญค่ะมีความงอกงามอยู่กับความเสื่อมสวยงามตามท้องเรื่องเลยชีวิตเป็นเช่นนี้ชีวิตต้องเดินทางการเดินทางคือการภาวนามีมรรคกับภาวนาได้มองเห็นก้าวย่างของเราที่มีปัจจุบันขณะที่เรียนรู้กับการเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากดูเม็ดมันเนี่ยค่ะเข้ามามันสอนเราอะต้นไม้เนี่ยมันสอนเราเวลาที่มันแห้งนะมันจะทิ้งเม็ดมันเหมือนมันจะตายแล้วมันจะเขาเรียกว่าต่อเผ่าพันธุ์ของมันมนุษยชาติก็คงไม่ต่างกันเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติที่อยู่ใกล้เรานะลูกจงใช้ชีวิตอย่างคนที่อย่าหยุดยั้งในการที่จะงอกงามในท่ามกลางความเสื่อมค่ะในท่ามกลางการมาและการไปในท่ามกลางการเกิดและการดับชีวิตคือกระแสแห่งการเกิดดับนั่นเองเรายังงอกงามได้อย่าโลเลในสิ่งที่เราเลือกค่ะถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตไปถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเราไม่โรเลไม่ติดอยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราอาจจะมาถึงที่สุดของสิ่งที่งอกงามและเป็นอิสระจากสิ่งนั้นซึ่งเราเรียกว่านิพพานค่ะนิพพานก็เริ่มจากการมองเห็นของคู่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นการมาการไปเห็นโลกธรรมเห็นได้การได้การเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศในท่ามกลางเสียงสรรเสริญนินทาอย่าฟูเลยค่ะว่าเราจะมีคนมาดูเราสักกี่คนหรือคนจะนินทาเราสักกี่คนในที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าอิสระจากโลกธรรม8เนี่ยก็คือการเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แปดเปื้อนแบบโลกธรรมกับมรรคมีองค์8ทิฏฐิต่างกันแหละคนที่ไม่โลเลในสัมมาทิฏฐิจะเคลื่อนไปมีโลกธรรม8แต่ก็เดินอยู่บนมรรค8มองเห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามเห็นที่สุดของความสวย
คือความงอกงามในท่ามกลางความเสื่อมมองเห็นที่สุดของความเสื่อมก็คืออิสรภาพละมันงอกงามไปกว่าความสวยฉะนั้นเห็นความสวยแค่เพียงสวยแล้วเป็นของฉันยังเป็นโลกธรรมแต่มองเห็นความเสื่อมในความสวยอันนี้ค่ะคืออริยมรรคมีองค์8แล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าในกล้องเนี่ยสวยงามแน่นอนไปให้ถึงความงดงามนะคะไปให้ถึงความงอกงามทางสติปัญญาไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปให้เห็นว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะคุณแม่จะขออนุญาตเอาหมวกออกเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ย่ำแล้วก็คือค่ำแล้วค่ะเดินจงกรมอยู่ตรงนี้สักรอบหนึ่งเนี่ยสบายเลยอันนี้คือแท้งน้ำ 400,000 ลิตรของเราซึ่งเราสร้างมันเป็นสิ่งแรกๆเลยข้างล่างจะเป็นน้ำ 400,000 ลิตรอันนี้ก็วางระบบให้น้ำเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆนี่เป็นอีกหนึ่งของความพยายามแรกของเรายังไม่เคยมีอะไรที่เราทำแล้วเราไม่เห็นถึงคุณค่าเลยนะคะไม่มีคำว่าขาดทุนแทบจะเรียกว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราพอใจในทุกเรื่องคุณแม่อยากจะบอกคุณวิวัฒน์อัศวินวิวัฒน์ว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณวิวัฒน์มาทำและสเตเดียมที่นั่งอยู่ก็ยังเป็นสเตเดียมที่ยังรอคอยเด็กๆของเราที่จะมาดูพระอาทิตย์ที่ตกดินในมิติของคนที่ไม่โรเรอย่างที่คุณยายพูดนะคะต้นไม้บางต้นถ้าเราไปที่เมืองนอกก็เราเห่อจังเลยต้นไม้เปลี่ยนสีไม่ต้องเห่อแล้วค่ะมีอยู่ในป่าเราเลยค่ะต้นเนี้ยค่ะคือต้นไม้ที่เปลี่ยนสีอีกสักประมาณไม่เกิน10วันหรือ15วันคุณจะเห็นต้นไม้ที่อยู่ทางเนี้ยค่ะเริ่มเปลี่ยนสีอย่างนี้ค่ะนี่คือของจริงค่ะแล้วเราก็อยู่กับการเรียนรู้ที่จะมองเข้าไปที่ความจริงมันแล้งไหมคุณแม่ว่ามันไม่ร้อนถึงมันจะแห้งบ้างมันไม่ร้อนอากาศมันดีมากเรามองขึ้นไปบนเส้นทางที่มันเป็นป่าซึ่งเป็นต้นแรดเนี่ยแรดเนี่ยมันจะร่วงเฉยๆแต่ไม้เปลี่ยนสีต้นนั้นน่ะเป็นไม้ที่มีใบนั่นเราจะมองเห็นว่าการเปลี่ยนสีของธรรมชาติที่มันเข้าสู่ฤดูกาลที่แล้งเนี่ยมันก็สงบอย่างหนึ่งนะคุณจะปล่อยให้ต้นไม้นี่มันเขียวตลอดเป็นไปไม่ได้มันมีสลัดใบมันมีดอกตอนนี้มันก็เริ่มมีใบอ่อนอีกแล้วเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่เราควรจะใช้เป็นที่แอดเวนเจอร์และสอนธรรมะให้กับเด็กๆค่ะคุณแม่มองว่ามันควรจะเป็นธรรมะมองเห็นพระอาทิตย์ตกที่เห็นความงอกงามทางจิตวิญญาณโดยที่เราไม่ติดอยู่ที่สวยงามเท่านั้นมองเห็นความสวยงามมีความเสื่อมจึงงอกงามคำพูดนี้เป็นคำโดนของผู้ที่ไม่โรเลเห็นความงอกงามต่อไปในความสวยเห็นความเสื่อมไม่ควรผูกใจแต่มองเห็นความตั้งใจมั่นดำริชอบต่อไปอีกเมื่อมีความปรารถนาที่จะไม่คล้องแวะกับสิ่งที่เห็นไม่ได้หมายความว่าคุณจะโง่แต่หมายความว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเห็นชอบมากกว่าเห็นไม่ชอบอ่ะมันจึงไม่เผลอเพลินและยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นฉันเป็นของฉันมันจึงละวางการเบียดเบียนเป็นการละวางการเบียดเบียนไม่เผลอเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อารมณ์ก็แค่มาแล้วไปงดงามเนาะพอมันสวยมันงดงามคราวนี้มันงอกงามแปลว่าอะไรแปลว่ามันหดตัวจากการผูกไว้ในใจเหมือนเรายืนดูพระอาทิตย์ที่สวยนี่แหละรู้ไหมว่าสวยรู้แต่ปล่อยความเผลอเพลินเมื่อเราไม่โลเลเข้าไปผูกเอาไว้ในใจเนี่ย
เราจะเห็นความคลายคืนความจางคลายและความคลายคืนมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิจะเอาจะครอบครองคุณแม่มองไปง่ายๆถ้าโลกนี้มันไม่มีฉันมันไม่มีของฉันมันมีอะไรมันก็มีแต่การมาและการไปไงเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเหมือนดีดนิ้วเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันผู้ที่บวชใหม่หรือผู้ที่มีชีวิตของการเป็นนักบวชก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์ผู้ที่ไม่โลเลไม่เผลอเพลินไม่เอาใจออกห่างจากปัญญาศีลและสมาธิถ้ามีปัญญามีศีลไม่เบียดเบียนมีปัญญาในการเห็นอย่างไม่ครอบครองจิตก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิเมื่อมันเป็นสัมมามรรคสัมมาทิฏฐิคือมันเห็นถูกต้องมีสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีศีลที่ถูกต้องมีกำลังของสมาธิตั้งแต่ละสิ่งที่มันเป็นอกุศลได้มันก็เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็เป็นสัมมาวิมุตติมันหลุดพ้นจริงๆค่ะผู้ที่ไม่โลเลจะเจออิสรภาพมันมีปัญญาที่เป็นสัมมาละสัมมาญาณสัมมาวิมุตติโอ้มันจะมีอะไรอีกเนาะในโลกนี้มันก็ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันก็งอกงามไพบูลย์ก็สงบมากค่ะเงียบเลยถ้าไม่มีรถผ่านเนี่ยได้ยินเสียงไก่วันนี้ก็มันอารมณ์ดีก็โอ้พี่หมอนุ้ยก็เก่งจริงๆ15นาทีเสกได้คุณแม่ก็ดื่มขึ้นไปก็พักนิดหน่อยนะคะดื่มน้ำขิงเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเราอยู่ที่นี่แล้วเราแข็งแรงขึ้นสัก 2-3 วันเดี๋ยวเราก็กลับไปก่อนวันที่17เนี่ยคุณแม่จะกลับไปที่เสถียรหนึ่งเพื่อช่วยฟื้นฟูก็ส่งกำลังใจไปให้คณะทำงานที่เสถียรหนึ่งนะคะว่าใช้ปัญญาให้มากเรารู้ทันอารมณ์และความรู้สึกเราจะมีทีมเวิร์คที่แข็งแรงเราลองใช้เขาเรียกว่าภาวนา4ก็คือกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาภาวนา4เป็นทั้งหมดกายภาวนาก็คือเรามองเห็นเลยหูเราได้ยินจมูกเราดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแต่ในขณะที่เราเห็นแล้วมาเรามีกายภาวนาเนี่ยเราจะเห็นอย่างคนที่สมมตินะ1ลมหายใจเข้าพอเรารู้ว่าลมหายใจเข้าเนี่ยมันมีสติอลักขาจิตอยู่เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างมีสติมันไม่ใช่รู้แค่ลมหายใจมันรู้ไปที่ความรู้สึกมันรู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันเห็นความรู้สึกอย่างไม่เผลอเพลินเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกก็แค่มาแล้วไปฟังก่อนนะคะกายภาวนาก็คือการกลับไปที่ลมหายใจรู้ทันสิ่งที่มันเป็นการใช้คำว่าประกอบกันก็ได้นะคือกายลมมันปรุงแต่งกายเนื้อเนี่ยมันประกอบกันถ้ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายเนี่ยใจมันจะสงบมันจะเป็นกายภาวนาในหนึ่งลมหายใจเข้าแล้วมันเป็นศีลภาวนาด้วยแล้วมันมีจิตตภาวนาคือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วมันเป็นปัญญาคือการจัดการภาวนาที่ทำให้เราไม่หลงไปในฝ่ายอกุศลและยังเร่งที่จะทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นภาวนาสีเนี่ยมันอยู่ในลมหายใจเดียวการหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่มันมีสิ่งที่ตากระทบอยู่และเราไม่เผลอเพลินอยู่กับความรู้สึกมันคือกายภาวนาที่ต่อไปยังศีลภาวนาด้วยและมันมีจิตตภาวนาคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานทำให้เกิดการจัดการในชีวิตที่ไม่เข้าไปครอบครองว่าสิ่งนั้นเป็นฉันเป็นของฉันมันถอดถอนตัณหามานะและมิจฉาทิฏฐิได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคือทำงานแบบเป็นการภาวนา4ลองฝึกนะคะลมหายใจเดียวเราเห็นภาวนา4
อยู่ในขณะที่ตามองเห็นพระอาทิตย์กลมใช่สวยก็รู้เสื่อมก็รู้งอกงามก็รู้มีภาวนาสี่กับการมองเห็นพระอาทิตย์อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายก็แค่ผู้อาศัยน่ะสั้นๆเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ไม่ตายทั้งเป็นไม่ตายทั้งเป็นงดงามเราจะมองพระอาทิตย์ให้ลับตาไปเลยก็ได้นะเพื่อจะได้สอนต่อไปดีไหมค่ะสงบมากเลยค่ะหมอกอากาศเย็นประมาณสัก19องศาเดี๋ยวคืนนี้ค่ะต้องปิดหน้าต่างนอนแล้วเพราะว่ามันจะเย็นเมื่อคืนนี้ก็เย็นมากนะเป็นวันแรกที่มาถึงก็หมดแรงแล้วอ่ะคุณแม่ก็ทำรายการแบบไม่มีแรงเลยอ่ะแล้วก็มันเหนื่อยแต่หนึ่งคืนที่พักอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มันมีพลังแห่งความสดชื่นเป็นพิเศษนะคุณแม่ว่ามันไม่อึดอัดเหมือนอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่มีอะไรติดค้างอ่ะจบคือถ้าร่างกายมันต้องการพักก็ต้องพักเลยพอพักแล้วเราก็จะเห็นว่าความสดมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราอยู่กับมันอย่างกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำภาวนาสี่ให้แข็งแรงสวยงามค่ะหายใจเข้าลึกๆกายอยู่ที่นี่รู้ใจอยู่ที่นี่รู้ปัจจุบันขณะเห็นความเปลี่ยนแปลงคลายคืนของสภาวธรรมลมถูกกายเราก็รู้มีเสียงลมผ่านหูเราก็รู้แต่จิตมันสงบมันเหมือนขณะเนี้ยโลกมันหมุนพระอาทิตย์ก็หมุนโลกก็หมุนในการหมุนทั้งของโลกและพระอาทิตย์และพระจันทร์ในจักรวาลเนี่ยมันกำลังเคลื่อนอยู่เหมือนเราที่เห็นพระอาทิตย์กำลังลับตาเราตรงนี้อาจจะเรียกว่าพระอาทิตย์ตกตรงนู้นอาจจะเรียกว่าพระอาทิตย์ขึ้นตรงที่อื่นอาจจะเรียกว่าเที่ยงวันของพระอาทิตย์ที่อยู่กลางศีรษะมันก็แค่เป็นสมมุติบัญญัติใครอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองอ่อนโยนต่อไปอีกชีวิตไม่มีอะไรน่าเสียดายละทุกอย่างได้ดำเนินต่อไปอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นละไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้เพราะทุกอย่างยืนดูรู้ปล่อยเหนือความรู้ก็คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นพระอาทิตย์ที่รับตาเราก็กำลังแสดงถึงความคลายคืนความรู้สึกก็แสดงความจางคลายหรือคลายคืนกลับไปที่ลมหายใจอย่างไม่โลเลอีกครั้งหนึ่งชีวิตไม่มีอะไรน่าเสียดายอีกแล้วค่ะอย่ายืนเหงาเพราะความเสียดายมองเห็นความงอกงามเห็นความงอกงามในความเสื่อมของความสวยเถอะค่ะแล้วคุณจะไม่หลงทางคุณจะไม่โลเลมันสมบูรณ์ในแบบของมันที่คลายคืนแล้วค่ะไม่ใช่สมบูรณ์ในแบบที่มันต้องเป็นความสำเร็จของฉันมันไม่มีฉันมันก็ไม่มีความสำเร็จของฉันมันมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์ค่ะถ้าพ้นทุกข์ได้โลกนี้ก็ไม่มีฉันหรอกค่ะ
ก็งอกงามต่อไปเหมือนเราที่เห็นพระอาทิตย์สอนเรามันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนล่ะค่ะเพียงแต่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นงดงามสำหรับการกลับสู่หุบเขาโพธิสัตว์ในเย็นที่คุณแม่ตั้งใจไว้เลยว่า 17:30 นถ้ามันไม่เหนื่อยเกินไปก็อยู่ตรงไหนก็พยายามรักษาสัจจะของเราไว้โควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสกลับมาเพราะเราถูกล็อกตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่เราไม่ล็อกใจเราที่จะเรียนรู้ถึงความเสื่อมในความสวยไม่ล็อกใจเราที่จะเห็นความงอกงามซึ่งมันเหนือกว่าความสวยงามค่ะเป็นความงอกงามทางปัญญาภาวนา4เตือนอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่ลมหายใจลมหายใจคือพลังถ้าเป็นลมหายใจแห่งสติขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนเห็นความจางคลายของความรู้สึกมีกายภาวนาแล้วไม่เบียดเบียนแล้วมันมีจิตตภาวนาด้วยเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกหนึ่งลมหายใจแห่งสติมันมีกายภาวนามันมีศีลภาวนาไม่ต้องท่องว่าศีลข้อไหนเลยมันไม่บิดเบียนเนี่ยคือศีลแล้วมันไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยคือศีลทั้งหมดแล้วมีจิตตภาวนาคือมันไม่เข้าไปเพ้อเพลินกับราคะโทสะโมหะมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันเป็นปัญญาภาวนาด้วยมันจัดการในเหตุเมื่อมันมีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาคือมันไม่เบียดเบียนไม่เห็นผิดไม่จมอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกมันจะจัดการด้วยปัญญามันตัดขาดความยึดมั่นถือมั่นภาวนา4เป็นทั้งหมดทั้งหมดของโลกใบนี้เลยค่ะวันนี้ยิ้มสวยๆให้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์คือมรดกโลกคุณแม่ไม่ได้สร้างหรอกค่ะแต่ความสามัคคีธรรมของคณะผู้ที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวิกาซึ่งตอนนี้ก็อยู่กัน80กว่าชีวิตนะคะก็อยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่หุบเขาวันนี้ก็มาวันแรกก็ได้เรียนรู้เดี๋ยวก็จะไปให้กำลังใจเขากับการทำวัดเย็นเสียหน่อยเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเรามีเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์ที่สวยงามมีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะคะแล้วคิดว่าเขาน่าจะมาภาวนาที่นี่ด้วยต้องให้เวลาของเขาถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เขาลองมาสวดมนต์ที่นี่ดูคุณแม่แนะนำนะเนี่ยให้มาสวดมนต์เหมือนตอนเวลาที่คุณแม่ทำเนี่ยมีคนชมอยู่ไหมล่ะอยากมาสวดมนต์ที่นี่ก็มาเนี่ยค่ะสวดมนต์ตรงนี้เลยนี่คือมาร์กตำแหน่งของวันเดย์เนี่ยวันเดย์เนี่ยเดี๋ยวเราเอานี้ออกที่พี่โน้ตเข้ามาทำเนี่ยพี่โน้ตเขาจะขอสัปดาห์หน้าหลัง18 19 20กับเดี๋ยวให้สมชายตามอาจารย์กรกฎแล้วก็อาจารย์ทองก้อนนะที่เขาจะมาหนูได้ประสานหรือยังคะอ้าวเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ถามก็เราเห็นแมนดาร่าละมองมุมไหนตรงนี้มันจะเป็นพาโนอย่างเงี้ยแหละค่ะมันจะเขาหมดเลยตรงนี้น่าทำวัดเย็นนะคุณแม่ว่านะคือทำวัดเย็นที่ไม่ต้องมีไฟอ่ะถ้าสามารถนะก็มาดูพระอาทิตย์ตกแล้วเดินจงกรมเดินเหมือนเราเดินเนี่ยเลยแหละตอนนี้เขาประชุมแม่ชีกันที่ไหนล่ะคะตามซิคุณแม่จะไปให้กำลังใจจริงๆแล้วคุณแม่อยากเดินต่อหรือว่าจอยจะใช้แอดเวนเจอร์เดินลงไหมไปแอดเวนเจอร์กันฮะ340คนก็ได้สอนภาวนา4แล้วไปสนุกสนานทางปัญญาเดินมาทางนี้เลยค่ะถ้ามีใครสนใจที่อยากจะมาทำวัดกับคุณแม่ที่นี่นะตอนเย็นเนี่ยนะคุณแม่ว่าอากาศตอนนี้เดี๋ยวพูดแล้วเนี่ยดูมองไป
ืออากาศตอนนี้เป็นอากาศที่มันเป็นอากาศหน้าหนาวตอนนี้มัน6โมงหรือยังคะลูกกี่โมงแล้วคะกี่โมงคะอ๋อ18นาฬิกาเนี่ยมาสวดมนต์เพราะฉะนั้น17นาฬิกา30อ่ะสำหรับแม่ชีที่มาใหม่เนี่ยให้เขาขึ้นมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะบอกให้ให้เขาได้มาเห็นพระเขาต้องเห็นทั้งหมดแล้วตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปเห็นอีกมุมนึงคราวนี้เราจะเดินลงละใช่ไหมจ้ะมีคำถามไหมคะอย่างเงี้ยนะไม่ติดโควิดเลยอ่ะโควิดไม่มีทางเลยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องล็อกดาวน์ให้คนไปอยู่จดจ่ออยู่กับบ้านนะให้ดูรายการเนี่ยแหละแล้วปฏิบัติไปด้วยกันแล้วก็ใช้การปฏิบัติในชีวิตโควิด19ชัตดาวน์กิเลสนั่นแหละคือละราคะโทสะโมหะความกังวลก็ไม่มีเพราะตอนนี้คนมันเครียดไงมันอยู่กับอะไรที่ไม่รู้อ่ะแล้วมันก็ปลุกเร้าให้มันมีความรุนแรงของความหวาดระแวงมันก็เป็นสังคมแห่งการสาดกันไปสาดกันมามันไม่เป็นสังคมที่บริสุทธิ์เอารถออกมาได้เลยค่ะคุณแม่จะลองดูถือว่าเป็นการตรวจงานต้นไม้ต้นนี้มีน้ำนะต้นบาวบาบต้นนี้ออกดอกนะดูสิเนี่ยเห็นไหมคะเราเอาน้ำขึ้นมาให้เขาด้วยนะอันเนี้ยเอาเม็ดไปเพาะเลยเราจะแจกบาวบาบกันละโอเคแล้วลองไปตรวจดูซิว่าเขาขุดน้ำกันไปถึงไหนคุณแม่อยากให้บรรยากาศอย่างเงี้ยมันเป็นไปเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันได้อยู่กับตัวเองจริงๆลึกๆอ๋ออันนี้โปมาทำเรื่องไฟใช่ไหมคะอ่ะเราลองไปดูไปถึงบ่อน้ำลึกๆเลยจอยต้นไม้ที่คุณแม่เห็นว่ามันงามได้ที่มีทรีเฟิร์นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงฤดูกาลนะบางชนิดร่วงในฤดูนี้แต่บางชนิดกับสวยงามในฤดูนี้ใบที่ร่วงๆของบาวบาบเนี่ยเขาผัดใบนะคะตอนนี้เขาผัดใบค่ะเราไปที่บ่อน้ำเลยค่ะเราจะได้เห็นก็ให้กำลังใจคณะแม่ชีในมาร์ก8ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ก็เห็นความสามัคคีกันแบบมากขึ้นนะถ้าเรารู้ความทุกข์ในกันและกันมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความสามัคคีเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีความเกื้อกูลเอ็นดูอยู่แล้วนะคุณแม่เห็นอย่างนั้นตรงไปที่บ่อมังกรเลยค่ะความเอ็นดูและเกื้อกูลมันจะทำให้เรามีสังคมที่ดีอย่างเหงาอยู่ที่บ้านคนเดียวอย่าคิดทำร้ายตัวเองแล้วนั่งเหงาเลยออกมาทำอะไรให้ใครกันได้บ้างไปถึงโค้งนู้นเลยค่ะขอดูหน่อยเนี่ยลงไปอีกนี่ก็เป็นงานที่เขาต้องเจาะลึกลงไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะได้น้ำที่น้อยไปโค้งนู้นเลยค่ะขอบคุณเพื่อนร่วมโลกทุกคนเลยที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าในท่ามกลางโควิด19เนี่ยเราได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นน้ำใจอ่ะเราจะไม่ลืมกันเลยนะในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณแม่มาเนี่ยอันนี้คุณแม่อยากให้เห็นว่ารถแมคโคร3คันกับรถจอดค่ะกับรถดินนะอีก3คันที่ทำงานกันอยู่ตลอดเวลาเขาจะเร่งภายในสัปดาห์นี้
คุณแม่คิดว่าเขาน่าจะทำถึงเป้านี่ลงไปได้อีกประมาณสักเมตรหรือ2 เมตรแล้วมั้งเนี่ยนะดูจากพื้นน้ำก็น่าจะรู้ก็ถือเป็นการให้กำลังใจคนทำงานคุณแม่ไม่ได้คิดว่าคุณแม่ตรวจงานหรอกคุณแม่อยากให้พวกเราเห็นอะไรบางอย่างอย่างที่คุณแม่เห็นในวันที่คุณแม่มานั่งที่ตรงนี้พระอาทิตย์ทรงกฎไม่มีอะไรหรอกจริงมีแต่พระอาทิตย์ขึ้นและตกเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พวกเราเองรู้สึกได้ว่ามันจะยากลำบากเหมือนเรามีธงมนต์อย่างเงี้ยค่ะเรามองเลยเรามองเห็นเลยว่าถ้าเราอยู่กับธงมนต์อย่างเข้าใจเราจะอายุยืนเพราะความเข้าใจมันเสื่อมไหมล่ะคะสีอย่างเงี้ยเสื่อมแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันคือสะบัดมนต์เนี่ยสะบัดเนี่ยค่ะมนตราเนี่ยค่ะอมตะเลตุตะเลตุเลสวาหาออกไปสู่จักรวาลพอเราเห็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเราก็จะกลับไปที่อมตะเลตุตะเลตุเลสวาหาเป็นธงมนต์ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วเนี่ยมันก็พัดไปให้ผู้คนเนี่ยนกคนที่กำลังทำโหกลางวันนี่ร้อนมากร้อนมากเลยแต่เขาทำเขาเอาน้ำลงมาให้เราให้เรามีใช้ตลอดทั้งปีหน้าฝนเนี่ยค่ะปีเนี้ยค่ะเราจะมีที่เก็บน้ำที่เราเชื่อแล้วล่ะว่าการขยายบ่อคราวนี้มันน่าจะพอต่ออะไรคะต่อการใช้อยากเก็บเรื่องนี้อยากตั้งกล้องให้เซ้งมาตั้งกล้องเนี่ยค่ะดูต้นไม้ที่วันนี้ในที่ประชุมบอกว่ามันไม่มีน้ำแต่มันอยู่นะดูสิมันมีปุ๋ยด้วยลูกเนี่ยมันมีปุ๋ยแต่สายปุ๋ยเนี่ยเขียวเชียต้นซิลเวอร์โอ๊คปลูกจะกิ่งแต่ตรงนี้มันจะเป็นแบบซิลเวอร์โอ๊กที่แบบมันแบบเหมือนกับแก่งมากเลยเพราะมันถูกอยู่กับริมน้ําและพอมันมีน้ําตรงนี้แล้วมองไปที่พระพักตร์พระอริยธาราสินันทวันคุณแม่ว่าเราเห็นตรงนี้ใน2 มุมวันนี้เราเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วเราเห็นบ่อที่ยังไม่มีน้ําอยากให้จอยถ่ายเก็บเอาไว้ว่าในยามย่ําค่ําอย่างเงี้ยมันสงบนะสงบมากท่านเชื่อไหมคะเที่ยงคืนเนี่ยค่ะเขายังมาใส่แก๊สสับปะรดอยู่เลยค่ะตี 3ได้ยินเสียงคนคุณแม่ลุกขึ้นมาเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนชาวบ้านก็ลำบากแต่ชาวบ้านเนี่ยเสียดุลตรงที่ใช้เคมีถ้าไม่ใช้เคมีนะคะรับรองได้เลยสับปะรดตรงนี้ถูกซื้อหมดเราก็ลำบากใจเพราะเราก็รู้ว่ามันเป็นเคมีไงถ้าเราปลูกมันอย่างไม่มีเคมีเลยเนี่ยจากบ่อน้ำพระอริยธาราที่เราทำมานะปีเดียวนะโควิดนั้นเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดภูเขานี้มองไปไม่ชี้เด็กของคุณยายมันคงพูดเรื่องความหิวอ่ะมันเย็นมันเด็กอ่ะโอ๊ยแต่ต้องชมแม่ชีเศรษฐีนะทำงานมีสมาธิมากเลยต้องบอกแม่อุว่าไม่ต้องห่วงเลยคุณยายแอบดูมีมารยาทงามมีความนุ่มนวลใครๆก็รักให้มาเอาอะโวคาโดไปกินเป็นอะโวคาโดร่วมสาบานน่ารักหรอกพิมพ์มาด้วยพิมพ์จะได้เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปไม่มีใครอยากเป็นเจ้าสำนักขำมากไม่มีใครอยากเป็นมันก็ไม่น่าเป็นจริงๆมันเหนื่อยเหนื่อยมากลูกเอาละจะจบแล้วรถแมคโครไอ้เครื่องเจาะของเสี่ยนินเขาเนี่ยตึกเนี่ยเจาะยากค่ะมันไปถึงดินดานแล้วค่ะแต่ดินพวกนี้ค่ะพอมีน้ำแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆน้ำใสอ่ะมันจะไม่มีโคลนแล้วก็ขอส่งทุกท่านให้มองเห็นพระอริยธาราทั้ง2พระพัก
เห็นสถูปมนแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกอันนั้นคือลาน 2,000 ปีตรงไกลๆพระอริยทาราไกลๆตรงนั้นล่ะค่ะที่จะมีน้ำตกอีกอันหนึ่งไหลเพราะเรามีน้ำ2ล้านลิตรค่ะแล้วก็เป็นทาราฟาร์มที่มีทั้งโรงปุ๋ยมีองค์ความรู้แล้วก็มีผักสลัดเดี๋ยวเราจะทำผักโจนสลัดน้ำสลัดเยอะๆเลยมุ้ยเขาเตรียมรอจะรับคุณแม่แล้วทุกคนรู้แล้วว่าเราคือแหล่งผลิตอาหารเราคือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตและพรุ่งนี้3เวลาพบกันนะคะตอนเช้ากับขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่ก็สดชื่นขึ้นเพราะว่าได้แสดงธรรมวันละ3เวลาได้ฟังธรรมแสดงธรรมฟังธรรมใคร่ครวญธรรมปฏิบัติธรรมเราตรึกธรรมในวิธีการสาธยายมนต์ด้วยเราครบเลยค่ะ5วิธีในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานคุณเป็นหนึ่งในการต่อสู้กับโควิด-19แบบชัตดาวน์กิเลสนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันฝากความรักไปถึงพี่จิ่งด้วยนะคะเดี๋ยววันพุธคุณพ่อไปเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะบวชที่ไหนนะจ๊ะกอดปูนด้วยลูกพระธรรมคุ้มครองนะคะธรรมสวัสดีค่ะ